ู่ข่าวเที่ยงรอบกรุงในช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจรอบรั้วกรุงเทพมหานครกันค่ะไปดูกันที่เรื่องของการจัดเก็บขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครบ้างนะคะโดยกรุงเทพมหานครได้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยนะคะที่คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ประมาณวันละ 1,500 กิโลกรัมซึ่งจะจัดจ้างเป็นระยะเวลา3ปีสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเตรียมจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บและรวบรวมไว้ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชหนองแขมและสายไหมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลระยะที่3วงเงินงบประมาณ20ล้านบาทจากที่ได้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากชุมชนได้แก่หลอดไฟหลอดฟลูออเรสเซนซ์ถ่านไฟฉายสเปรย์และอื่นๆซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ประมาณวันละ 1,500 กิโลกรัมจากบ้านเรือนและนำไปยังสถานที่กักเก็บที่บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้ง3แห่งเพื่อรอการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลต่อไปโดยโครงการนี้จะจัดจ้างเป็นระยะเวลา3ปีไปดูคนกรุงนะคะก็ได้มีการฮิตที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะเพื่อตรวจสอบกล้องวงจร CCTV นั่นเองนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลค่ะได้เผยผลสำรวจจากการใช้งานแอปพลิเคชันฟรีกรุงเทพมหานคร6โปรแกรมนะคะพบคนกรุงนั้นฮิตโหลดดูกล้องเช็คการจราจรค่ะนางรัชนีวรรณอัศวทิตานนท์ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานครแจ้งว่าสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้มีการสำรวจข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาของหน่วยงานกรุงเทพมหานครค่ะที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันก็พบว่ามีโปรแกรมที่หน่วยงานกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการอยู่6โปรแกรมซึ่งมีจำนวนผู้ดาวน์โหลดโปรแกรมไว้ใช้งานดังนี้1ครับโปรแกรม BIMA Traffic รายงานสภาพการจราจรค้นหาสถานที่สำคัญจำนวนมากกว่า 10,000 ครั้ง2โปรแกรม BIMA Live Traffic ค่ะรายงานสภาพการจราจรจำนวนมากกว่า 100,000 ครั้ง3โปรแกรม BIMA Data Center เผยแพร่ข้อมูลทางกรุงเทพมหานครเช่นข่าวประจำวันสถิติที่เกี่ยวข้องจำนวนมากกว่า100ครั้งค่ะ4โปรแกรม BIMA Service ค่ะค้นหาหน่วยงานบริการของกรุงเทพมหานครจำนวนมากกว่า100ครั้ง5โปรแกรมกรุงเทพตาสับปะรดสำหรับการเสนอความคิดเห็นของประชาชนมีผู้ใช้มากกว่า10ครั้งและ6โปรแกรม Bangkok Eyes ค่ะสำหรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์จำนวนมากกว่า 1,000 ครั้งทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังมีโปรแกรมที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีก6หน่วยงานซึ่งจะมีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะใจกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามการรายงานสภาพการจราจรค่ะThank you.